อัสสลามุอะลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาว่านอนหลับเพลินนะครับไม่ได้ละหมาดซุบฮ์ตรงเวลาจะบาปไหมเช่นนอนหลับตอนกลางคืนตื่นมาอีกทีก็8 โมงเช้าจะต้องกอดอละหมาดใช้ไหมคำตอบก็คือว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่จะละหมาดสำหรับคนนอนหลับนะครับตื่นมาเมื่อไหร่เวลาละหมาดของเขาก็ตอนนั้นไม่ต้องเนียดกอดอใช้นะครับเขาตื่นมาตอน8 โมงเช้าก็ให้เขาลุกขึ้นมาอาบน้ำละหมาดแปรงฟันอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ละหมาดซุบฮ์เลยนะครับไม่ต้องเนียดว่าข้าพเจ้ากอดอละหมาดซุบฮ์เพราะการตื่นนอนของเขามาตอนนั้นเวลาละหมาดของเขาก็ตอนนั้นแหละครับแล้วก็ไม่มีบาปด้วยครับก็ให้ทราบแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่าตื่นมาแล้วแล้วก็หลับต่ออย่างนี้นะครับบาปนะครับ